เบนจาอปันอันนี้หนึ่งในแนวร่วมม็อบ3นิ้วนะไม่ใช่เรื่องในอดีตแล้วตอนนี้เบนจาอปันมีคดีติดอยู่ด้วยแล้วมีเรื่องวัคซีนด้วยชะตากรรมจะเป็นยังไงหลังจากที่ไอ้ลักษณ์ชนกข้อความที่จับจ้วงโจมตีเรื่องวัคซีนเนี่ยโดนไป3ปีเฉพาะข้อความนั้นนะข้อความขู่อาฆาตอีก3ปีแต่เบนจาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มาเคลื่อนไหวเรื่องวัคซีนนะพาดพิงไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วมีคดี112แต่เบนจาพันโพสต์ล่าสุดฮะอันนี้มันสะท้อนเลยว่าสังคมที่อยู่รอบข้างเธอนี่อันตรายมากนะเบนจาพันเนี่ยบอกว่าขอออกมาพูดครั้งแรกไม่เคยพูดเรื่องนี้และพยายามอดทนมาตลอดนะแต่อึดอัดก็คือกรณีที่มีผู้ชายนะเข้ามาจับเนื้อต้องตัวเธอนะเบนจาบอกว่าใครรู้ตัวเป็นเพศชายกรุณาอย่ามาจับตัวเราสุ่ม4สุ่ม5คิดว่าสนิทแค่ไหนก็อย่าทำโดยไม่ขอเพราะเพื่อนสนิทจริงๆเขาก็ไม่ทำแบบนี้จะอายุเท่าไหร่จะรู้สึกอะไรในหัวเราไม่รู้หรอกแต่อย่าทำนะแล้วเขาก็บอกว่าวันก่อนเนี่ยเขาโดนแล้วเขารู้สึกได้ว่ามันไม่ปกตินะอันนี้เบนจาอปันนะซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นสิทธิ์ของเธอนะของผู้หญิงทุกคนด้วยผู้ชายเนี่ยจะไปจับเนื้อต้องตัวอะไรเงี้ยถึงแม้บอกว่าจะเป็นเพื่อนกันจะสนิทกันไม่ได้ไม่ได้แล้วที่เบนจาปันเนี่ยแสดงจุดยืนอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วผมว่านะลดเรื่องที่จะไปโจมตีสถาบันลดเรื่องอื่นๆเนี่ยเอาความปลอดภัยของตัวเองเนี่ยในกลุ่มเครือข่ายด้วยกันเองเนี่ยเพราะมันมีเรื่องแบบนี้เยอะมากมีข่าวออกมาบ่อยๆนะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยไอ้ที่แบบจับเนื้อต้องตัวเนี่ยนะเราก็จำได้ว่าคุณหมอทศพรเนี่ยนะเคยแสดงความใกล้ชิดความเอ็นดูนะของแกนนำม็อบ3นิ้วนี่ๆๆอันนี้คุณหมอทศพรค่ะนะแล้วก็มายพัสราวรีเห็นไหมอันนี้ก็แสดงความเอ็นดูอ่ะคุณหมอแค่คงไม่ได้คิดอะไรอ่ะเนี่ยจับอยู่ที่ต้นคอค่ะแล้วเมื่อกี้หอมหัวไปแล้วทีนึงไม่ใช่หัวหอมนะหอมหัวนะหอมหัวมาเพราะตอนนั้นแสดงความยินดีไงเนี่ยกำลังจะกลับบ้านแล้วลูกเกดก็ถามกลับทางเดียวกันหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างนะคือคนไม่รู้นี่ก็อาจจะคิดว่าแต่มือคุณหมอทศพรยังอยู่ที่โอบไหล่ยังอยู่ตลอดนะก็คิดว่าเป็นญาติผู้ใหญ่เออนะคุณหมอหอมหัวเนี่ยนะซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเจ้าตัวก็คือมายเนี่ยอาจจะไม่ถือสาอะไรไม่ติดใจอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่อย่างถ้าเป็นเบนจาปันนี่ไม่ได้นะค่ะเพราะเบนจาปันเนี่ยบอกแล้วเมื่อกี้นี้ถ้าเป็นผู้ชายจะมาถือโอกาสแตะต้องอย่างนี้นะไม่ได้นะค่ะโอ้นี่มีหอมหัวด้วยอ่ะเบนจาปันรับไม่ได้หรือเปล่าแบบนี้เบนจาปันว่าไงรับได้ไหมนะฮะนี่อันนี้เป็นเหตุการณ์ในอดีตนะฮะโอ้มีจังหวะที่มายนะยกไหล่นิดนึงให้เอามือออกใช่ไหมใช่ค่ะผมว่าเขาก็ไม่สบายใจนะแต่เกรงใจนะมะแล้วคือไม่คิดว่าจะโดนกระทำแบบนี้นะตอนนั้นแต่คุณหมอแค่ก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกผมว่าน่ะก็คิดถึงทำไงคิดตามสเต็ปมาเองว่าอุ๊ยเอ็นดูดีใจด้วยเอ็นดูประมาณนั้นมีสเต็ปอื่นด้วยเหรอนี่มองรถแว่นหน่อยมีสเต็ปอื่นด้วยเหรอหมายถึงหมอทศพรนะหอมหัวก่อนหอมหัวเหรอเออเออเน่เน่เน่ดูจังหวะของหมายแล้วก็วันนี้นะเราเห็นกลุ่มเครือข่าย3นิ้วเนี่ยกำลังอกหักจากจดหมายรับอาจารย์ปีดีว่าผิดซองเลยนะมีคลิปนี้มาให้ดูฮะนี่คือคลิปของผู้ใช้ TikTok ท่านหนึ่งนะอัปเดตกลับบ้านช่วงปีใหม่ไปต่างจังหวัดนะเป็นหนุ่มสุรินทร์แล้วเขาพาไปดูฮะนี่คือบ้านของชาวบ้านในต่างจังหวัดนะภาพในหลวงฮะสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ในหัวใจแล้วภาพเหล่านี้มาจากไหนนะเอามาจากปฏิทินบ้างเอามาจากหนังสือบ้างได้รับแจกบ้างเขาก็เก็บฮะเอามาติดฝาผนังฮะเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ฮะดูตั้งแต่ต้นฮะเขายังติดนะสวัสดีครับนี่ครับพาทุกท่านมาดูอะไรนะครับนี่บ้านของคนต่างจังหวัดนะครับพิธีของคนต่างจังหวัดนะครับเขามีความจงรักภักดีต่อสถาบันมากนะครับนี่คือไม่ได้เฟกอะไรนะครับฝาบ้านนะครับบ้านรูปที่มีทุกบ้านนะครับคนต่างจังหวัดคนนะครับชนบทเขายังติดนะครับรูปของในหลวงอยู่นะครับเขามีความจงรักภักดีต่อสถาบันอย่างสุดซึ้งนะครับปฏิทินที่เป็นรูปของในหลวงเนี่ยนะครับเมื่อมันหมดศักราชแล้วเขาก็จะเอารูปเนี่ยติดนะครับรูปก็ยังติดอยู่เหมือนเดิมจนกว่านะครับรูปจะชำรุดลงไปนี่คือจิตใจอันบริสุทธิ์ของคนต่างจังหวัดนะครับที่มีต่อสถาบันของเรานะครับคนต่างจังหวัดบอกได้เลยว่า
นะครับไม่เคยมีใครเดือดร้อนเพราะมาตรา112นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวาทกรรมจำควายมาก็จงอย่าเชื่อนะครับพ่อกับแม่ของแอดมินนะครับจะ80แล้วไม่มีใครเดือดร้อนกับม112นะครับคือท่านนี้เนี่ยท่านมีสโลแกนนะวาทกรรมจำควายมาโอ้ผมยกนิ้วให้เลยนะวาทกรรมจำควายมานะไอ้เรื่อง112มากนะแล้วก็อีกเรื่องนึงทีนี้เนี่ยท่านเดียวกันนี่แหละครับก็ทำคลิป TikTok นี้ระหว่างขับรถเดินทางกลับบ้านช่วงต่างจังหวัดนี่นะช่วงปีใหม่นะก็เห็นถนนหนทางก็คิดถึงลุงตู่นะแล้วก็พูดถึงวาทกรรมจำควายมาอีกแบบนึงเพราะมีการไปปั่นว่าสร้างถนนแล้วไงสร้างถนนไปทำไมถนนกินไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วคุณพี่ท่านนี้ท่านสวนว่ายังไงเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ได้เป็นสวัสดีครับถนนที่ดีจากภาษีของประชาชนวาทกรรมจำควายมานะฮะยุคๆไหนๆก็ทำถนนทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ทำเฉพาะยุคลุงวาทกรรมจำควายมาแต่จะมียุคไหนที่ทำถนนหนทางได้เป็นรูปธรรมเหมือนยุคลุงก็ไม่มีนะครับไอ้คำที่บอกว่าถนนกินไม่ได้นะครับมันเป็นความคิดที่มาจากมันสมองของควายเท่านั้นนะถนนมันกินไม่ได้แต่มันสร้างความสะดวกสบายให้คุณได้มันดึงดูดนะครับให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนนะครับเพราะว่าระบบขนส่งของเรามันดีระบบถนนหนทางของเรามันดีนะครับประเทศชาติจะเจริญได้ก็ด้วยระบบปัจจัยพื้นฐานทั้งนั้นนะครับภาษีของพวกเรานะครับมันผลิตดอกออกผลจากยุคลุงนะฮะเงินที่รัฐบาลเอามาแจกพวกคุณเนี่ยที่คุณอยากได้นักได้หนาเนี่ยผมถามหน่อยมีใครจะเจียดเงินมาสักคนละ100 200มั้ยเพื่อมาให้รัฐบาลสร้างถนนไม่มีหรอกครับอ้างแต่ภาษีซื้อมาม่าซื้อปลากระป๋องนี่แหละไอ้ภาษีจริงๆที่ตัวเองเสียน่ะยังไม่รู้จักเลยนะครับสิ่งที่ลุงตู่ทำให้เรานึกถึงนะครับคิดถึงรักเคารพศรัทธาในตัวของผู้ชายคนนี้นะครับนี่คือคลิปบางส่วนบางตอนนะฮะของผู้ใช้ TikTok รายนี้วาทกรรมจำควายมาหลายๆเรื่องโอ้นี่แกแสบมากนะแกถอดออกมาเป็นภาษาแบบบ้านๆย้อนเลยนะคะแนวความคิดอะไรอย่างแล้วก็หลายท่านที่เดินทางในช่วงปีใหม่ก็คงได้เห็นนะว่าบ้านเมืองเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วจริงๆในช่วง9ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างพื้นฐานใช่เพราะน้องเชื่อว่าอย่างปีใหม่ที่ผ่านมาทำไมรถติด1ด้วยนโยบายรถไฟฟ้าซื้อรถกันเยอะ2คือถนนหนทางมันดีขึ้นก็อยากขับรถกลับบ้านนะคะแล้วก็ลองคิดดูถ้าเกิดไม่มีถนนที่ปรับปรุงเนี่ยมันอาจจะติดมากกว่านี้ก็ได้แต่นี่คือสะดวกและรถมันเพิ่มขึ้นเยอะนะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็ปรับเปลี่ยนวิธีการช้อปปิ้งนะซื้อขายของทุกวันนี้ก็โอนผ่านมือถืออะไรตรงนี้อะไรเยอะแยะเลยไม่ต้องใช้เงินสดแล้วนะนั่นคือการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง